คะไก่ย่างส้มตำจากร้านไก่ยกครกพร้อมเปิดหัวให้แซ่บแล้วค่ะ12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็สั่งตัวหนึ่งได้เลยของไก่ยกครกนี้นะคะในการจิ้มไก่อย่างนี้นะคะไก่ของเราเป็นไก่ย่างหมักสมุนไพรนะคะอยากให้ลองมากอยากให้ทุกคนมาลิ้มลองแน่แน่แน่ถามที่มีในส่วนของตัวไก่นะคะเราจะนี่แหละค่ะที่มาของคำว่าไก่ยกครกค่ะพร้อมเสิร์ฟพิซซ่าทีนี้ได้ไก่ย่างแล้วเราจะไปตำส้มตำนะคะไก่ย่างกินกับส้มตำกินกับเมนูอาหารอีสาน
ข้ากันไปดีสั่งไก่ย่างสั่งส้มตำสั่งตำป่าตำปูปลาตำดองแดงตำหอยแครงแล้วก็ที่สำคัญค่ะเมนูส้มตำของเรานะคะพวกตำเส้นนะคะเราจะบีบสดครบต่อครบเลยนะคะใครที่อยากกินขนมจีนเส้นสดนะคะเรามีเสิร์ฟค่ะมีการสดสดครบต่อครบเลยรอบหนึ่งเกาขึ้นประมาณ10ตัวนะคะจะบอกว่าบางช่วงที่ลูกค้ามาเราไม่ได้กินไก่เลยไก่เราใช้เวลาย่างประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่ละรอบได้แค่รอบละ10ตัวดังนั้นเผื่อเวลามาทานด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดอยากทานแบบว่าไก่แซ่บๆไก่เราใส่ใจทุกคนจริงๆ นี่นะคะเราก็ได้ไก่ชกแล้วนะคะซึ่งรอบนึงในการย่างเราก็ย่างประมาณ10ตัวนะคะแล้วก็เราจะใช้เมล็ดอย่างนี้นะคะแหลมๆนะคะในการจิ้มไก่อย่างนี้นะคะจิ้มเนื้อไก่ให้ด้านในของเนื้อไก่สุกเราจะจิ้มทุก15นาทีไก่ของเราเป็นไก่ย่างหมักสมุนไพรนะคะอยากให้ลองมากดูทุกโต๊ะที่มานะคะห้ามพลาดที่จะสั่งเมนูไก่ย่างอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดมาคนเดียวก็สั่งตัวพอว่าตัวใหญ่มากแล้วก็สั่งเมนูส้มตำใครที่ไม่กินน้ำปลาร้านะคะทางร้านของเรานะคะก็มีตำไทยตำข้าวโพดตำหมี่กรอบให้ทานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไก่ย่างที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็คือไก่ย่างตัวใหญ่ๆนะคะหนังกรอบๆหอมๆนะคะที่พร้อมเสิร์ฟลูกค้าอย่างที่บอกนะคะว่าไก่ของเราไม่ได้แซ่บเฉพาะหนังในนอกนะคะมันอร่อยด้านในอยากให้ทุกคนมาลิ้มลองตักเสิร์ฟนี้นะคะเสิร์ฟเป็นตัวเลยแล้วมาเรียนรู้นะคะว่าที่มาเป็นคำถามที่คนถามว่าเฮ้ยชื่อร้านมาจากไหนนะคะนี่เลยค่ะที่มาของชื่อไก่ลูกครกนะคะแน่มีทั้งครกและสากแบบนี้ละจ้าไก่ยกครกของเรานะคะเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มมะขามที่มีความรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะโรยด้วยถั่วตัดจากอย่างนี้นะคะเสิร์ฟวางแล้วก็ในส่วนของตัวไก่นะคะเราจะราดด้วยกระเทียมเจียวโรยด้วยพริกไทยนะคะใครไม่กินเผ็ดหรือว่ามากับเด็กๆนะคะก็แจ้งเลยว่าไม่โรยพริกไทยนะคะเดี๋ยวเด็กร้องไห้นะคะนี่จ้าไก่ยกครกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะที่มาของคำว่าไก่ยกครกค่ะพร้อมเสิร์ฟแซ่บทีนี้ได้ไก่ย่างแล้วเราจะไปตำส้มตำนะคะ